ต้องตรงเลยเคยตอนเป็นเด็กนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งยังไงไม่ใช่ท่านี้เออนั่นแหละเออท่านี้แหละแม่ถามันไม่กินอะไรเลยมันไม่กินเดี๋ยวแม่ตามมากินอะไรแต่เช้าเลยพี่หล่นนะครับโอ้โหพี่นาดาพี่นาดาสวัสดีวันที่อะไรห้าวันนี้จะกลับหรือยังไปไหนก่อนกินข้าวแล้วไปไหนต่อเซ็นทรัลแล้วก็กลับบ้านโอเควันนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับวันนี้มีไก่ด้วยก่อนเราจะไปสิงปาร์คเราก็มาแวะอะไรวัดอะไรลูกพี่ดาเคยมาแล้วเนี่ยตอนเป็นเด็กใช่ไหมแม่ดองก็เคยวัดร่องคุณนะครับถอยหลังจอดเนาะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในวัดโอ้สวยจังเลยมาถึงแล้วพี่ดาสาธุสาธุกับลูกสาธุใช่ข้าวข้างไหนไปเราไปเข้าทางโน้นแล้วก็ไปดูว่าแต่พี่ดาก็เคยมานะใช่ไหมเรามาที่นี่แล้วก็เราก็ไปสิงปาร์คไงตอนนั้นตอนพี่ดาเด็กจำไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูในวัดกันนะโดนกูอ๋อไอรอนแมนใช่ไหมลูกแม่ถ่ายรูปให้ลูกหน่อยอันนั้นนั่งดีนั่งดีนั่งดีนั่งลงนั่งแบบนี้คนไทยชมฟรีเข้าชมฟรีอุ้ยอันนี้เป็นพรีเดเตอร์ใช่เป็นอะไรนะพรีเดเตอร์อันนี้คือไอ้สัตว์จากนอกโลกเขาเอาทองมาหมดเลยใช่เขาขนทองไปสัตว์ประหลาดติดก่อนพี่ยาดาไปสมบูรณ์เข้าไปชมข้างในก่อนลูกไปสวัสดีครับเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้เขาบอกว่าห้ามเข้าออกมาห้ามไหมพี่โดนห้ามเข้าโน entry no entry ห้ามเข้าต้องต้องพี่นาดีดิต้องต้องนี่ตกใหญ่กันลูกมันจะจมน้ำแล้วที่สวนเราใหญ่กว่าหรือเปล่าที่นี่ใหญ่กว่าละฮะปลานิลทองไหนปลานิลทองไม่มีปลานิลทองเป็นปลาคาร์ฟหมดเลยหางยาวจังเลยเนาะวัดร่องขุ่นนะครับที่บ้านร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายสวยมากเลยครับมีตาด้วยตาออกตรงมือมาใช่ไหมใช่เห็นไหมเห็นตรงกลางไหมน่ะให้โยนลงตรงนั้นอะตรงนี่เล็งตรงนี่เล็งตรงกลางตรงจะเข้าไหมไม่ได้ลงไหมเลยนี่ถึงดูตานะ
ไม่ลงหรือเปล่าเอ๊ะถึงแล้วสิงปาร์คไหนสิงอยู่ไหนมีรูปพี่ดนมีรูปพี่ดนตอนเด็กโอเคป้าไปซื้อตั๋วไว้ก่อนตรงไหนเนี่ยนี่ตั๋วตรงไหนลูกซื้อไหนฝั่งโน้นป่ะอ๋อนี่ไงเลยนี่แม่ซื้อนี่กันแม่ดูที่นะครับรถหลังครับ120คดีเลยต้น100ปลาย1ครึ่งซื้อตั๋วก่อนนะครับได้รอบกี่โมงพี่อาดา10โมง10โมงนะคะใส่แขนไว้ไหมโชว์ให้พ่อไหนดูดิยังไม่ได้ใส่เด็กสีอะไรเด็กสีเหลืองว่าเด็กสีส้มสีเหลืองไปเดินเล่นข้างหลังก่อนกลับไปเดินเล่นข้างหลังก่อนไปเดี๋ยวเรารอ10โมงเข้ามาขึ้นรถเมื่อก่อนเนี่ยเราอุ้มมาใช่ไหมตาเดี๋ยวนี้เดินเองได้แล้วเย้ไปเลยข้ามไปดูสิรถตู้มาลูกไปเลยไปวิ่งขึ้นไปเลยพี่ดนขึ้นเลยไปแล้วต้องดันตูดขึ้นมาตาตูดขึ้นแบบแม่ไปก่อนแม่ไปก่อนแม่ไปอยู่ใต้ท้องสิงห์รอเป็นสวนดอกไม้ลูกข้างในเขามีดอกไม้เป็นสวนจัดสวนให้เราชมไปโอ้พี่โดนทำท่าคานที่ลูกเหมือนตอนเป็นเด็กอ่ะทำท่าคานคานไปเลยคานไปเลยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันเย็นยังเลยอากาศดีด้วยวันนี้อากาศดีจะเอ๋อยู่นี่ไงโอ้โหขาหน้าขึ้นได้ไหมขาหน้าขึ้นได้ไหมไม่ได้สูงเกินดูสิแม่ลูกบอกดูสิเดี๋ยวกำลังหาอยู่ไหนโอ้โหตาจะไปนั่งตรงนู้นนี่ไงอ๋อที่โดนบอกนั่งบนท้องนั่งบนท้องใช่ไหมนั่งท้องตาอ๋อนี่ไงโดนนี่ไงไรโดนนี่ไงหลบนอนนี่ไปวันนี้หน่อยตาจะทำท่าตอนเป็นเด็กเดี๋ยวคนนี้นะผมจะตั้งตัวเลยเอาไปนั่งบนท้องตาเร็วไปเร็วนั่งยังไงตอนเป็นเด็กนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งยังไงไม่ใช่ท่านี้นั่นแหละท่านี้แหละท่านี้แหละอายายไปนั่งพอแล้วอายายไปนั่งกับตาแล้วก็พี่นาดานั่งตักยายแล้วพี่นาดนอยู่ตรงนี้คานไปนาดนมาคานหน่อยพี่นาดานั่งตักคุณยายเร็วพี่นาดานั่งตักยายพี่นาดนลงมาเออนั่งตักตาเลยอ่ะไม่ต้องยายโตแล้วโตแล้วไม่ต้องคานแล้วใช่ไหมโตแล้วไม่ต้องคานแล้วท่าไหนอะไรอ่ะหนึ่งสองแข่งกันเร็วคานแล้วคานแล้วเอาห้าหน่อยเดี๋ยวไปรอขึ้นรถรางกัน
อากาศเป็นไงบ้างพี่ดาร้อนร้อนมากไปรอข้างในกันดีกว่าโอเครถพร้อมครับเที่ยว10โมงมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมยังครับพร้อมไหมพร้อมยังครับอ้าวพี่เดินแม่งมากต้องนับสีว่าพร้อมไหมนับไหมเดินไปกันเลยไปทางไหนพี่ดาไปทางไหนพี่เดินไปทางไหนเรือขวาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การที่สิงห์ปักเชียงรายสิงห์ปักเชียงรายเดิมมีชื่อว่าไร่บุญเลิศแม่กอนมีพื้นที่มากกว่า 8,000 ไร่ครอบคลุมสิงห์บุรีครอบคลุมของพื้นที่เฉลี่ย 5,000 ไร่จากสระน้ำเพียงพื้นที่มีความราบเรียบปานกลางจึงทำให้กระทั่งได้สัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามไร่ของสิงห์ปักเชียงรายกิจกรรมต่างๆพื้นที่แห่งนี้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่เดี๋ยวเราจะจอดทำกิจกรรมจุดที่ประมาณ 10-15 นาทีครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถคันเดิมนั่งที่เดิมนะครับรถครับเชิญเลยนะครับเชิญนะครับที่โบกปิดจมูกได้ได้ได้ปิดปากได้เอาเงินให้พี่เขาอ่ะหยิบมาลูกขอบคุณครับไปโอ้ยหงนกหงอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกแป๊บนึงพี่ดาลูกชื่อว่าลูกพูดบาบูชื่อว่าพูดได้ที่ไหนบาบูชื่อชื่ออะไรลูกแม่ค่ะแม่ค่ะแม่ไม่กินอะไรเลยแม่ไม่กินพี่ดาในโชว์อาหารนี่เป็นยังไงเหมือนบ้านเราไหมหันหน้ามาอ๋อเม็ดอาหารเม็ดอาหารอะไรนะปลาปลานิลปะมาไปเลยเขาเรียกว่าอะไรนะสระบ่อใช่ไหมอ่าง100กว่าไร่ที่พี่เขาบอกเมื่อกี้น้ำพื้นที่100กว่าไร่นะครับเลี้ยงหงส์กับปลาครับตัวใหญ่โอ้ปลายเดือนนะครับเขาจะเอาผลก็ประมาณปลายเดือนมกราคมนะครับหวานตัวนี้จะเป็นส้มโอหวานนะครับอันนี้เราเป็นทุเรียนผูกนะครับทุเรียนถัดมาตัวนี้จะเป็นทุเรียนนะครับหวานตัวนี้นะครับก้านยาวกับหมอนทองนะครับตัวนี้ได้ประมาณ3ทุเรียนนะครับถัดมาจะเป็นมะยงชิดนะครับแล้วก็จะมีมะม่วงมหาชนก